ไปเหมือนกับรู้มันอยู่ที่ไหนหยิบ5อันขึ้นมาทันทีถามว่าน้อมมันมีค่าแค่ไหนค่าตัวสลึงหนึ่งได้หรือเปล่าแล้วพระเจ้าสนใจในรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของเราเห็นไหมเวลาเราไปไหนเราต้องการที่จอดรถแล้วคนกำลังมาแต่งห้างมันไม่มีทางเลยที่เราจะได้ที่จอดรถผมจะบอกภรรยาพระเจ้าห่วงใยเราในทุกรายละเอียดและพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์ได้ที่จอดรถที่ดีที่สุดเราขึ้นไปบนชั้นบนสุดเราไม่ได้ผมบอกว่าอย่าพึ่งหมดหวังพระเจ้าเตรียมเอาไว้แล้วอย่างแน่นอนปรากฏว่าเมื่อเราขึ้นไปชั้นบนสุดเราลงมาหนึ่งชั้นรถออกพอดีเราได้เข้าหลายครั้งไม่ต้องขึ้นไปชั้นบนสุดขนาดคนที่มาแต่งหน้าเราขึ้นมาแค่ชั้นสองชั้นสามรถก็ออกให้เราจอดแล้วเห็นไหมผมเชื่อว่าในห้องนี้ก็มีหลายคนที่มีประสบการณ์มีใครที่มีประสบการณ์เรื่องที่จอดรถแบบยกมือขึ้นภรรยาผมยกสองมือคุณกริชยกมือคุณหนุ่ยยกมือพี่ตัวยกมือพระเจ้าห่วงไหมครับห่วงแม้แต่เรื่องเล็กๆเลยครับเห็นไหมพระเจ้าเข้ามาเป็นคู่ชีวิตผมบอกให้ผมเป็นคู่ชีวิตกับภรรยาผมผมดูแลเขาตกกลางคืนเขาหิวน้ำผมเห็นหน้าเขาผมก็รู้นะผมเดินไปตักน้ำมาให้ฮะฟังไว้ไม่ใช่พี่เกี่ยวก็ต้องบอกพี่ตัวฟังไว้เห็นไหมตอนนอนผมจะถามเสมอว่าทานดูหรือยังเรามีโลชั่นนะผมซื้อโลชั่นให้เขาคน 1,500-1,700 ทานดูแห่งกลิ่นนะผมไม่ต้องมากดให้ทุกคืนดูแลสารพัดรู้ไหมว่าผมรักเขายังไม่เท่ากับที่พระเจ้ารักเขานะแล้วพระเจ้าห่วงใยรายละเอียดเขามากขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะรักใครในโลกนี้มากแค่ไหนยังไม่เท่ากับความรักที่พระเจ้ารักคุณเห็นไหมพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานอันดับแรกคุณต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่เอาไปจากคุณบางคนมองเห็นว่าความยากจนคือสัญลักษณ์ของความถ่อมใจเคยได้ยินไหมถ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องยากจนเอาไว้ก่อนพี่น้องครับถ้าความยากจนคือสัญลักษณ์ของความถ่อมใจนั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังเตรียมแผนการให้พวกฟิลิปปีพวกนี้พ้นจากความถ่อมใจแล้วเพราะอะไรเพราะพระองค์เตรียมแผนเรียบร้อยสิ่งสารพัดที่เขายึดขาดอยู่นั่นหมายถึงเขากำลังจะได้รับพบและได้เกินกว่านั้นเขาจะมีอย่างบริบูรณ์นั่นหมายถึงพวกเขาก็จะเริ่มเยื่ออยู่ไม่เกี่ยวกับความยากจนกับความถ่อมใจไม่เกี่ยวกันผมเคยเจอคนยากจนและหยิ่งเคยเจอไหมเคยได้ยินคำว่าไม่สวยและยิ่งหยิ่งไหมเคยได้ยินไหมเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าจนและยิ่งหยิ่งมีเยอะความหยิ่งไม่เกี่ยวกับความการมีเงินหรือไม่มีเงินดังนั้นความยากจนไม่ใช่สัญลักษณ์ของความถ่อมความหยิบไม่เข้าใครออกใครคนรวยก็หยิบได้คนจนก็หยิบได้ไม่แพ้กันแล้วความถ่อมใจล่ะครับคนรวยต้องเยอะหยิบทุกคนไหมไม่ต้องคนรวยสามารถถ่อมใจได้ไม่แพ้คนยากคนจนดูพวกเราสิดูพวกเราสิคุณตามพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์บอกเราพระคัมภีร์แล้วเราไม่ได้มั่งมีเพราะจำนวนเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราเรามั่งมีเพราะพระเจ้าทำให้เรามั่งเอเมนเอเมนแล้วเมื่อเราเชื่อว่าเรามั่งมีเดี๋ยวกระเป๋าสตางค์เราก็เต็มขึ้นเองเอเมนเอเมนเพราะพระคัมภีร์บอกในสามยอห์นข้อ2ว่าไงข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตของท่านจำเริญอยู่นั้นเจริญสุขนั่นคือเจริญรุ่งเรืองและมีสุขอย่างที่จิตเจริญรุ่งเรืองถ้าจิตคุณมองเห็นว่าตัวเองเจริญรุ่งเรืองสุขภาพคุณจะดีตามมาการเงินของคุณจะดีตามมาเห็นไหมเห็นไหมบางคนเป็นคนจนที่มีสตางค์แค่นั้นเองบางคนเป็นคนจนที่มีสตางค์หมายความว่าไงซื้อแอปเปิ้ลมาเก็บไว้ในตู้เย็นจนเน่าแล้วเมื่อเน่าแล้วไม่มีของกินแต่ระหว่างที่มันยังดีๆยังดีอยู่มองเห็นว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะกินเคยรู้จักใครที่เป็นแบบนั้นไหมเราเคยเป็นแบบนั้นไหมอะไรดีๆในชีวิตเราเก็บมาหมดไปก่อนแต่ถ้าจะใช้ต้องรอให้มันเน่าซะก่อน
เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทุกครั้งที่ไปสั่ง KFC มาเราเก็บกระป๋องมันเอาไว้เก็บช้อนเก็บซ่อมพลาสติกเอาไว้เผื่อสักวันหนึ่งเราจะได้ใช้มันเข้าไปในบ้านที่ซอสเต็มหมดเผื่อวันหนึ่งโรคระบาดเกิดขึ้นหรือว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นฉันจะได้กินซอสเราคือคนยากจนที่มีเงินยากจนที่มีเงินเรามีของเต็มบ้านเลยนะแก้วเจลานายจานชาเป็นอย่างดีแต่กินไม่ได้เราจานพลาสติกมากินกระช้อนซ่อมพลาสติกเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนจนที่มีสตางค์รู้ไหมว่าที่บ้านของเราเนี่ยเราสั่งอาหารราคา15บาท20บาทราคาแต่เราทานบนจานที่ทำด้วยโบนไชน่าน้ำของเราเป็นน้ำเปล่าแต่เราใช้แก้วเจลานช้อนของเราใช้ WNF ใช่ไหมนะทุกอย่างเรากินอย่างรู้เลยมีทุกอย่างเป็นหมดแต่อาหารเมื่อ15และ20 เราเป็นคนไม่มีเอเมนวันนี้ถามตัวเองคุณเป็นคนจนที่มีสตางค์หรือเปล่าฮะหรือคนเป็นคุณเป็นคนที่มากมีแล้วตอบไม่ได้ด้วยนะงั้นบางคนสามารถเป็นคนมั่งมีแล้วถ่อมใจได้แล้วคัมภีร์บอกโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดในแผ่นดินโมเสสนี่กำลังจะขึ้นบัลลังก์นะกำลังจะเป็นฟาโรห์ด้วยนะเขาเป็นผู้นำของคนอิสราเอลนะอับราฮัมเป็นคนถ่อมไหมถ่อมเขามีสตางค์มากที่สุดในแผ่นดินแม้นั่งกษัตริย์ยังอิจฉาความร่ำรวยของเขานั้นความยากจนความมั่งมีมันเป็นเรื่องภายนอกแต่ท่าทีในหัวใจของเราคือความเยื่อหยิ่งและความถ่อมมันเป็นตัวตนของเราเห็นไหมดังนั้นคุณไม่สามารถตัดสินคนจากภายนอกได้ถ้าจะตัดสินคนต้องตัดสินจากท่าทีที่อยู่ข้างในเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราทุกคนเป็นคนมั่งมีและทำให้เราเป็นคนถ่อมใจสารภาพเอเมนคนไหนเยื่อหยิ่งผมไม่มาแต่ถ้ามาแล้วคุณเป็นคนถ่อมใจนะครับอันดับแรกพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้ขอให้เราเปิดดูในสดุดีนะครับไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ผมอ่านให้ฟังละกันเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับในสดุดีบทที่84ข้อที่11จำไว้นะครับว่าพระเจ้าไม่เคยหวงสิ่งใดกับเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกพระองค์ทรงบุญความชอบและเกียรติจำตรงนี้ไว้อย่างนะครับพระเจ้าจะทำให้คนชอบคุณไม่ว่าคุณออกไปติดต่อธุระกิจที่ไหนก็ตามคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีภรรยาผมนะครับได้รับความชอบจากพระเจ้าเวลาเขาต้องไปติดต่อราชการไอ้ที่ว่าดุๆเลยนะกำลังด่าประชาชนที่กำลังไปติดต่ออยู่หลังจากเจอภรรยาผมเขาจะเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนสีหน้าแล้วเริ่มพูดดีด้วยพูดอันเดียวแล้วพอพูดดีเสร็จหันไปด่าคนนั้นต่อ เราเคยนะที่โดนปฏิบัติเหมือนกับเราเป็นขยะมาเราเอาสตางค์ไปให้ไปซักไปแต่กลับทำเหมือนกับเราเป็นอะไรก็ไม่